สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมะละกอมาทําผัดแตงกวาใส่ไข่นะคะเมนูค่ะมีแตงกวา1 ลูกนะคะมีพริกหยวก2 เม็ดพริกขี้หนูสดกระเทียมแล้วก็ไข่3 ใบค่ะเรามาเริ่มทําเลยนะคะปอกแตงกวาค่ะปลาที่นี่ลูกใหญ่ค่ะเสร็จแล้วแตงกวา1 ลูกนะคะแตงกวาที่นี่นะลูกใหญ่มากเลยค่ะทุกคนไปแล้วค่ะพริกค่ะพริกหยวกค่ะหั่นเลยนะคะนี่ค่ะถ้าใครไม่ต้องการเผ็ดนะคะก็ไม่ต้องใส่พริกนะคะแต่ว่าบ้านมะละกอชอบเผ็ดค่ะพริกหยวกค่ะนี่ค่ะพริกเสร็จแล้วนะคะพี่หนูเรานะคะเราใช้ทุบออกนี่ค่ะใช้สีสันนะคะนี่ค่ะกระเทียมก็ใช้ทุบค่ะนี่ค่ะกระเทียมนิดหน่อยนะโอเคพร้อมลงกระทะค่ะกระทะแล้วนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะกระเทียมค่ะแตงกวาค่ะใส่พริกเขียวลงไปนะคะใส่นี่ค่ะน้ำหอยค่ะน้ำหอยลงไปเลยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดแตงใส่ไข่นะคะใส่พริกนะคะนี่ค่ะน่ากินหรือเปล่าคะแบบบ้านๆเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะกรอบๆนะคะไม่เละแตงจะไม่เละมากนะคะน่ากินมากเลยค่ะนี่ข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะอร่อยค่ะ